สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติปราสาทพนมรุ้งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์หลังนักท่องเที่ยวแอบเก็บดินกลับบ้านก่อนรีบส่งคืนทันทีสืบเนื่องจากกรณีเพจ Facebookอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าวันที่16สิงหาคมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้รับไปรษณีย์จากประชาชนท่านหนึ่งซึ่งมีกระปุกบรรจุดินพร้อมข้อความฝากนำมาส่งคืนณปราสาทพนมรุ้งในการนี้เจ้าหน้าที่ได้นำดินกลับไปคืนที่บนปราสาทเรียบร้อยแล้วนะครับโบราณสถานเป็นของทุกท่านโปรดช่วยกันดูแลรักษาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่หยิบจับหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดออกไปจากโบราณสถานพนมรุ้งดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้ทางทีมงานจึงได้นำข้อมูลและประวัติบางส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมาให้ฟังกันประวัติปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสยวะมีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึงพุทธศตวรรษที่17และในพุทธศตวรรษที่18พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขแม่ได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเลชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศักราชที่15ถึง18จารึกต่างๆที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่าพระเจ้าราเชนวรมันพระเจ้าราเชนวรมันที่2กษัตริย์แห่งพระนครได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้งซึ่งในสมัยแรกๆยังคงไม่ใหญ่โตนักต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่5ได้ส่งอุทิศที่ดินและค่าทาสถวายแด่เทวสถานพนมรุ้งในสมัยพุทธศตวรรษที่17นเรนทราทิตเจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธระปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพจน์เป็นโยคีณปราสาทพนมรุ้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมักค่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านดอนหนองแหนตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ77กิโลเมตรประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบประมาณ350เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคำว่าพนมรุ้งนั้นมาจากภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่ปัจจุบันปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับปราสาทหินในกลุ่มราชมักค่าปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ